โรงงานผลิตข้าวเกรียบปลาของชุมชนปาตาบาระที่ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้มีสมาชิกกว่า40คนผลิตข้าวเกรียบปลาสดได้วันละ 2-3,000 กิโลกรัมโดยใช้ปลาหลังเขียวจากชาวประมงในพื้นที่มาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสดก้อนละ7ขีดจำหน่ายราคาก้อนละ25บาทส่งจำหน่ายเป็นหลายจังหวัดในภาคใต้และกรุงเทพโดยขนส่งผ่านรถทัวร์โดยสารทุกเช้ามีรายได้เข้ากลุ่มมากกว่า 1,700,000 บาทต่อเดือนและไม่น้อยกว่า20ล้านบาทต่อปีความน่าสนใจของโรงงานผลิตข้าวเกรียบปลาสดแห่งนี้คือการบริหารจัดการของชาวบ้านเมื่อโรงงานเป็นของชุมชนผลประกอบการหลังหักค่าใช้จ่ายปีละเกือบล้านบาทจึงได้นำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการชุมชนโดยนำเงินมาดูแลเด็กกำพร้าผู้สูงอายุคนยากจนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนในชุมชนที่มีผลการเรียนดีสมาชิกโรงงานเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และยังสามารถนำชาวบ้านในชุมชนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณนครเมกกะซาอุดิอาระเบียได้ปีละ 4-5 คนอีกด้วยรายได้ต่อเดือนประมาณ 1,700,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยคือเราจัดสรรเป็นสวัสดิการของชุมชนอย่างเช่นเด็กกำพร้าคนจนคนชราแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วก็สวัสดิการต่างๆของชุมชนเราให้มัสยิดกับตาดีกาปีละ 100,000 บาทแล้วก็คนทำงานเนี่ยก็คือเราให้โบนัสกับคนงานแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำงานกับเรา9ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะส่งคนงานไปทำอุมเราะห์ณประเทศซาอุเดิมชาวบ้านในชุมชนจำนวนไม่น้อยต้องจากบ้านไปใช้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้านแต่ภายหลังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานก่อตั้งโรงงานผลิตข้าวเกรียบขึ้นด้วยทุนเริ่มต้นเพียง 30,000 บาทเท่านั้นเมื่อปี 2549 วันนี้ได้เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีสวัสดิการให้คนในชุมชนอีกด้วยหมู่บ้านนี้ก็คือจะไม่มีงานที่เป็นงานประจำอะค่ะแต่ว่าพอมีโรงงานแล้วก็คือชาวบ้านได้มีงานทำเราเอาคนงานในหมู่บ้านมาทำงานเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มีงานทำแล้วก็จากที่ว่าแม่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเลยพอโครงการเข้ามาแม่บ้านได้มีงานทำแล้วก็จะได้ช่วยพ่อบ้านทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็ทำงานในหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องไปนอกหมู่บ้านก็ความเป็นอยู่ของเขาก็โอเคก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสดนะครับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านชุมชนปาตาบาระตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับโดยรายได้ที่สูงถึงกว่าเดือนละ 1,700,000 บาทนี่คือตัวเลขที่ยืนยันถึงผลสำเร็จนะครับทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากครับโรงงานผลิตข้าวเกรียบปลาสดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจจากชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้คนมาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสายมูฮัมหมัดรุสดีเชคอารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน